ทุกคนนี่ดูนี่ข้างในมันเป็นวิปครีมมันเป็นครีมนะข้างในแล้วก็ข้างนอกมันจะเป็นช็อกโกแลตน่ะเนี่ยที่บีกินไม่บ้านไม่ย่าเนาะแล้วก็ลงใน IG ไป IG story มีด่ะเอ้ซันซามันโคโคนันยูอีฮันซามันโคโคนันเอ้นี่หลายคนถามมันคืออะไรบีมันคือช็อกโกแลตค่ะบาง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 แล้วก็จะมีหลายรสอันนี้จะเป็นรสรสอานานัสรสอานานัสคืออะไรมะละกอไม่ใช่สับปะรดนะฮะแล้วก็จะมีวานิลาจะมีเป็นไอ้ด่านมอกกะอันนั้นมอกคาแล้วก็อันนี้มันสิกกะก็คือสตรอเบอรี่อุ้ยของเยอะแยะมากมายนี่แล้วก็มาฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นวาเดลมาวาเดลมาอันนี้คือลูกอะไรในภาษาไทยราสเบอรี่อ่ะอันนี้น้องการ์สุยโยการ์สุยแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆแบบลูกอมอ่ะนี่อุ้ยสุกลอลักกุลักกุอันนี้อร่อยวิชอบอ๋อเซเซลักกุเตตาบะแกเนเซ่เอ้ยเอ้ยเซตอมุสเอซานอนุเตอเนริเซวิสนี่ลักกุอันนี้ก็ลักกุเหมือนกันอันนี้เป็นรสมันสิกะอันนี้เป็นรสเก้าระโยเก้าระลักกุลักกุกลูเตนิตันกลูเตนิตันลูมิไอ้ที่ลูมิกาโตปิปปาร์คักคุณมะคุยเนนวอลโกสุกลาลักริสซ่าลูมิอุ้ยน่ากินอุ้ยไปอยากได้กระถางเก็บเห็ดนี่ตะกร้าเก็บเห็ดไอ้ที่โยตะกร้าเก็บเห็ดอยากได้ปาเลียนฟีสกิมปีไอ้แม่ไม่ได้โอ้ยเหงื่อแตกอะ50ยูโรอะประมาณ 2,000 บาทมากกว่า 2,000 บาทอะทุกคนโอ้เก็บเห็ดเอาไปขายใครเนี่ยได้ 2,000 เนี่ยทุกคนช่วยไปซื้อหน่อยดูไม่ย่อใหญ่มากดูมันจะทะลุหลังคาแล้วนี่สวยมากเอสวยมากไม่ยากก็มีแต่ว่าไม่ยากวางบนโต๊ะโอ้สวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูกันทุกคนว่าอ๋อเขามีแบบว่าให้เขียนด้วยโอ้ยไม่เคยขึ้นมาเลยอะตอนจริงบีมาอยู่10ปีเนี่ยมาดื่มกาแฟบ่อยมากแต่ไม่เคยขึ้นมาเลยไอ้ที่กินอะไรจ๊ะอันนี้แบบหนังสือสมุดสำหรับที่แบบคนมาเยือนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็จะให้แบบลงชื่อแบบคนมาเยือนอะไรประมาณเนี้ยไปค่ะเดี๋ยวไปดูสวยมากไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะไต้หวันไต้หวันนะไต้หวันนี่นะสิไต้หวันนี่โยลิมลิมลิมโอ้ฟรานซ์หุ้ยเป็นของเก่าไต้หวันโอ้ต้านเฮียเนาะเฮ้ไอ้ที่ตัวสีเฮียเนาะก็ตัวเป๋วยมันสโลเวเนียมันมีแต่สแนวเอสเตอร์นี่ฮังคุณดีมีแต่ในนู้นสเตเลยโยไม่ยากบอกไอ้ที่ยกน้ำหนักหรือเปล่าเธอวะน่าจะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวชาสุ่มไปต้นลานมีการสกัลเลอร์ละอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนเอาจริงๆอันนี้เกาหลีอันนี้เกาหลีเฮ้อันนี้คือเจ้าของโอ้ยมิงกี้แกร์เปนมิงกี้แกร์เปนอยู่กว่ารูสิลิกุลนั่นอันนี้ฮังกีมันมาจากไกลอันนี้ก็เกาหลีคิมอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เนาะ Olisiko se sitten joku tarjolla juttu vaan vai onko se joku
คนอันนี้ในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าอโนบปิเกียเลยอโนบปิก็คือหญ้าเกียเลยก็คือลิ้นนะลิ้นแม่ย่าหาไม่ใช่แม่ย่าบอกว่าบีดูนี่แม่ย่าบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันมีดอกเนาะส่วนตุ้นหรือกุกแกไม่อยากว่าถ้ามันแบบว่าแก่ไม่พอมันก็จะไม่มีดอกอะแสดงว่าอันนี้คือแบบนานมากเนี่ยทุกคนไอ้ก็เก่านี่อันนี้คือดอกที่มันเริ่มจะไปแล้วอะเออโอ้ยไม่ยาบอกดูมันร้องไห้ไม่ยาบอกดูมันร้องไห้เอ๊ะเส้นเส้นลายตาแม่เนี่ยโยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะดูกระถางมูมีโยโอ้ย yesเดี๋ยวเผื่อมีคนถามนะทุกคนคือข้างในเนี้ยอันมันจะเป็นช็อกโกแลตนะบางๆอ่ะแล้วก็พอมันแตกปุ๊บอ่ะข้างในมันก็จะเป็นแบบมันมีตัวกระตุ้งกระตุ้นอะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็จะเป็นมูมินใช่ไหมเปิดออกมาข้างในอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยให้เราได้ลุ้นว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้น่าสนแต่แพงมากเลย4.40 ยูโรโอ้ยไปซื้อตามช็อปธรรมดาก็จะถูกกว่าวาร์ปมาวันนี้เลยนะคะวันนี้เลิกงานแล้วเนาะก็เดี๋ยวตามคำขอเลยนะคะจะทำเปรูนามูสซิก็คือมันฝรั่งบดให้ดูนะคะตอนนี้ให้มองข้ามเส้นผมแล้วก็หน้าไปเพราะว่าเพิ่งตื่นโอเคโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็คลิปหลังจากนี้นะคะบีมไม่ได้ทำเนาะพี่ติ๊กเป็นคนทำนะคะก็สูตรตามนี้เลยนะเดี๋ยวบีจะขึ้นให้ด้วยเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่1หัวใหญ่ๆหั่นออกเป็น3แฉกนะคะ3ท่อนเนาะแล้วก็เอาลงไปต้มนะคะต้มให้เปื่อยนั่นแหละอันนี้คือต้มนานแล้วพี่ติ๊กบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะใส่หัวหอมซึ่งเขาจะเรียกว่าซิปุลินะคะนี่ในภาษาฟินแล้วก็ครั้งนี้พี่ติ๊กบอกว่าจะใส่วาลาโกซิปุลิวาลาโกซิปุลิก็คือกระเทียมนะคะนั่นแหละพี่ติ๊กก็จะใส่แค่3ก็พอก็ปล่อยให้นางทำนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผัดพร้อมหัวใหญ่นะคะที่หั่นๆไว้เนาะผัดให้สุกนะคะในนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่กับกระเทียมนะคะอย่าลืมใส่เกลือไปค่ะก็ประมาณนี้ก็ไม่เยอะไม่น้อยฟีลดูค่ะประมาณนี้เลย1ช้อนโต๊ะได้หลังจากนั้นก็ใส่เนยไปเลยค่ะเนยก็เยอะเหมือนกันความอร่อยมันอยู่ตรงเนยนี่แหละหลังจากนี้ก็ใส่นมลงไปนี่นะคะนมก็ประมาณกัสตาวิสกิเมนตาประมาณ250เดซีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอย่าเยอะพี่ติ๊กบอกอย่าเยอะห้ามเยอะห้ามเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังก็ได้ถ้าไม่พออันนี้ก็ที่ผัดมานะคะก็เอาลงไปเลยที่หม้อเดิมเนาะอ่ะค่ะหลังจากนี้ก็ลงมือปั่นทุกอย่างรวมกันนะคะเพิ่มระดับค่ะเพิ่มระดับเรื่อยๆความแรงนะคะความแรงเพราะปกติแรงพี่เขาก็ไม่พอเราต้องใช้แรงเครื่องช่วยค่ะชิมอ้าวยังใส่นมเพิ่มอุ้ยคนรอชิมก็ใส่นมเพิ่มอีกนิดนึงไหนชิมหน่อยสินี่นะคะอู้น่ากินอ่ะคนเราก็ชิมนะคะว่ามันมีเกลือรสชาติของเกลือหรือเปล่าถ้าเกลือไม่พอก็ใส่นะคะแล้วก็ปั่นต่ออู้อ
อันนี้ที่เราจะกินกะเนี่ยมันฝรั่งทุกคนมันบดพิติกตุ๋น2คืนเต็มๆสกักเอือตะโอยเกนเอ้ฮันนินเอ้ฮันนินก็สัก3 tuntia mutta pienemmä lämmö โอเคไปค่ะไปตักใส่จานดีกว่าTomaatti murskaa, otakko? Näyttää. No joo, siihen viereen. Joo. โอเคแล้วก็บีเช่าใส่อันนี้นะทุกคนอันนี้ลงไปบนนี้น่ากินมากมาค่ะทุกคนได้เวลาชิมเย้คือน่ากินมากก็พี่ติ๊กบอกว่าจะตุ๋นอ่ะ3ชั่วโมงก็ได้นะคะก็คือใช้ไฟเบาๆเนาะเสียงมาเลยเสียงเลยติว่าตุ๋น3ชั่วโมงก็ได้นะคะก็คือตุ๋นเบาๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ไฟอ่อนๆนะคะไอเนี่ยเนาะเนื้อนี่เนาะแล้วก็จานนี้จะกินให้อร่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระปุกนี้นะคะมันก็คือปลาร้านเองมันเป็นปลาทอดนะทุกคนดูอันนี้พี่สะใภ้พี่ทำให้เนาะมาจากเมืองไทยนะคะก็เราก็จะได้อย่างนี้มาแล้วก็พี่ติ๊กบอกว่าเธออย่าลืมปลาทอดสับเธออย่าลืมปลาสับเพราะว่ากินอย่างนี้อร่อยมากปีแต่ก็โอเคว่าเนื้อเนาะมันก็กินกับเนี้ยมันจะอร่อยมากก็จะประมาณนี้เลยโอ้ยน้ำลายไหลโอ้ทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนนะอร่อยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำมากเนียนแบบเนียนลิ้นไปเลยอ่ะอร่อยมากของพี่ติ๊กจานใหญ่มากพี่ติ๊กบอกเธอฉันตักมาโอเวอร์มากแล้วเดี๋ยวฉันมาชิมเนื้อนะคะซึ่งผ่านการอบเนี่ยตุ๋นเนี่ยมาเกือบ2วันแต่ว่าคือแบบว่าไม่ได้ทั้งวันนะแต่ทั้งคืนภาษาฟินเขาก็จะเรียกว่าโอสุกุโกโอสุกุโกโอสุปุกโอสุปุกอันนี้บีก็ไม่เคยเรียกเหมือนกันนะอันนี้ใหม่นะคะโอสุปุก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 โอน้ำซอสเนี่ยพี่ติ๊กบอกหาในเน็ตได้เลยออสุปุกโกนะคะหาในเน็ตได้เลยก็เนี่ยกัสติกเกมันไอเนี่ยค่ะซอสมันเนี่ยก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะนั่นแหละก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอร่อยมากมันนุ่มมากแน่นอนแหละเพราะว่ามันต้องอร่อยเพราะว่ามันผ่านการตุ๋นแบบยาวนานเลยเงี้ยถ้าที่มันเขาหน่อยตาหูในยนต์ทุกอย่างพี่ติ๊กบอกว่าอะไรที่มันอร่อยก็คือแบบว่าใส่เตาอบไปแล้วก็ลืมไปได้เลยมันก็จะอร่อยเองใช่ครับเพียงแค่ลำก็ประมาณ100องศาที่แบบว่าคือองศาไม่เยอะค่ะองศาต่ำๆที่แบบ100ก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ตุ๋นนานๆพี่ติ๊กบอกแค่นี้ก็โอเคละอร่อยมากมาค่ะคำที่3กับปลาพี่ติ๊กกินกับปลาเนี่ยมีปลานะคะก็ใส่เนื้อแล้วก็โอ้ยมันไปมากลองทำดูนะคะสูตรนี้เนาะบีทำให้แล้วเนาะน้องขอมาเนาะพี่บีจะเมื่อไหร่จะทำมันบดสักทีทำให้ดูแล้วมันอร่อยมากโอ้ยพี่ติ๊กอร่อยตอนแรกพี่ก็จะทำเองพี่ติ๊กบอกเดี๋ยวฉันทำเองมันบดกลัวกินไม่ได้โอเคถ้างั้นทุกคนเราไปแล้วนะเดี๋ยวขอไปกินอาหารแล้วก็ดู The Voice of Finland ก่อนนะเพราะว่าเป็นรายการที่มีบทออกมาโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะบ๊ายบายไปติ๊กบ๊ายบายนะคะ
Lyyn pahii. Siis me puhuttiin siitä, että tavallaan mä mikä duu, biisi, mä duu. Sillä tavalla, että ton jälkeen tulee suoraan osinta. Ja kyllä se... niin... niin, eks niin?